รัฐมนตรีคมนาคมก็มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดนำงบประมาณกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทไปสู่ภาคปฏิบัติและสั่งการให้ศึกษาเพิ่มจุดพักรถบรรทุก4รอบกรุงเทพมหานครค่ะ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มีการมอบนโย,ยบายให้กับกรมทางหลวงหรือว่าทอรอนะคะเร่งรัดการแปลงงบประมาณปี2,563วงเงิน1,15,888ล้านบาทไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือว่าเร็วกว่าแผนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเหมือนปีงบประมาณ2,562ที่ติดปัญหาจ่ายค่าเวรคืนมอเตอร์วเวย์สายบาง ใหญ่การจนบุรีนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้ศึกษาแนวทางเพิ่มจุดจอดพักรถบรรทุกนะคะตามแนวถนนการนาพิเศษหรือว่าถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้ง4ทิศก็คือด้านทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพคาดว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกที่เข้ามาใช้จุดพักรถบรรทุกประมาณ5 0,000คันต่อวันซึ่งรูปแบบการลงทุนเนี่ยอาจจะให เอกชนเป็นผู้ลงทุนเพื่อลดภาระภาครัฐค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับซึ่งคุณศักดิ์สยามก็ได้เสนอแนะให้ทางกรมทางหลวงพิจารณาตั้งจุดพักรถบรรทุกให้อยู่ห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรครับเพราะหากดูจากกรณีสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ริมถนนเมื่อมีปริมาณรถไปเข้าใช้บริการกันเป็นจานวนมาก ก็จะเกิดปัญหารถติดล้ำเข้ามาบนถนนสายหลักดังนั้นก่อนที่ทอลอจะอนุญาตให้มีการเชื่อมทางก็จะต้องพิจารณาระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรนะครับส่วนความคืบหน้านโยบายกำหนดความเร็วการจราจรบนถนน4ช่องจราจรขึ้นไปไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการสำรวจเส้นทางที่เหมาะสมอยู่ครับ คาดว่าภายในเดือนนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นโดยจะเน้นของเรื่องความปลอดภัยเป็นหลกักแล้วก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่รัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมเนี่ยเตรียม เสนอนะคะห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความเร็วต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในช่องทางขวาสุดด้วยนะคะซึ่งเตรียมที่จะเสนอมาตรการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกที่มีพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเป็นประธานเพื่อพิจารณา ก็อาจจะมีการอนุมัตินะคะให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการแก้ไขร่างกฎกระทรวงห้ามรถความเร็วต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเลนขวาสำหรับถนนสี่เลนทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะคะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าพบรถที่วิ่งช้าเลนขวาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะหาก เห็นชอบเนี่ยก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กลุ่มพาพันเดือนหน้าเลยนะคะสำหรับบุคคลใดที่วิ่งรถในเลนขวาต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะต้องถูกจับปรับตามกฎหมายจราจรหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงคมานาคมเนี่ยนะคะก็จะมีการเริ่มดำเนินการบังคับใช้เลนขวาของถนนให้ใช้ความเร็วบนถนนทางหลวง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเหตุที่ทาได้ช้ากว่ากาหนดเนี่ยก็เพราะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของความพร้อมของถนนที่จะให้บังคับ จุดกลับรถค่ที่ยังต้องมีความเหมาะสมมากกว่านี้มั่นใจว่านโยบาย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะสำเร็จได้ในปีนี้ค่ะ